พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะกล่าวถึงกรณีเครือข่ายพระสงฆ์เตรียมเคลื่อนไหวเพื่อถอดถอนออกจากตําแหน่งจากกรณีตรวจสอบรถเบนซ์โบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปักน้ําภาษีเจริญนะคะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชว่าตนไม่เคยศึกษาว่าเรื่องดังกล่าวสามารถทําได้หรือไม่แต่ขออย่านําไปเชื่อมโยงกับคณะที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างไรก็ตามจุดยืนของตนชัดเจนคือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งนายกจึงมีสิทธิ์ให้ตนอยู่หรือไม่ต้องมองภาพรวมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตนไม่เคยเสนอตัวเป็นรัฐมนตรีและเคยพูดด้วยซ้ำว่าไม่อยากเป็นแต่นายกขอให้มาช่วยทำงานดังนั้นเมื่อเช่นนี้ตนจึงบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าหากจำเป็นต้องมีการปรับก็ไม่ต้องคำนึงว่าตนจะอยู่อาจจะยืนอยู่อย่างไรและสบายใจได้โดยไม่ต้องเกรงในเรื่องนี้ซึ่งตนพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีไปหมดแล้วพร้อมขอให้ประชาชนพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวว่ามีจุดยืนที่เหมาะสมหรือไม่และเชื่อว่าสังคมแยกแยะได้ว่าใครมีจุดยืนเพื่อใครตามสิทธิ์ใครจะทำอะไรก็ทำไปแต่ต้องดูว่าเหมาะสมกับหน้าที่หรือไม่หากมองภาพรวมจะรู้ว่าใครทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนกรณีการออกหมายเรียกสมเด็จช่วงเข้าให้ปากคำต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั้นนะคะพลเอกไพบูลย์กล่าวว่าตนไม่ทราบแต่ต้องถามอธิบดี DSI เพราะว่าการดูแลคดีนี้ของตนจบแล้วที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องขั้นตอนของอธิบดีของ DSI ค่ะเพราะว่าตนจะไม่เข้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะพลเอกไพบูลย์ยังกล่าวอีกว่าตนยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องไม่เคยกลัวถ้าทำถูกต้องไม่ต้องกลัวถ้าทำชั่วก็สมควรถูกโยกหากกลัวก็คงไม่มาดูเรื่องกฎหมายและไม่มายืนจุดนี้เรื่องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวผมไม่ได้เป็นคนเดินเข้าไปหาแต่เป็นคดีที่วิ่งเข้ามาหาหน่วยงานเองในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สามารถปฏิเสธการทำคดีได้กฎหมายก็คือกฎหมายสิ่งที่สังคมเรียกร้องคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันไม่ควรมีใครมีสิทธิ์เหนือผู้อื่นบนพื้นฐานสถานะทางสังคมที่เท่าเทียมค่ะ